น้อยมาต้อนรับท่านอุบาราว้าเอ้ยได้องอุ่นครับนี่ก็คือบ้านท่านเหรอใช่ครับแหมหลังเล็กซะจริงอ่ะดูสิขับแคบไปหมดอยู่บ้านซอมซอแบบนี้จะคู่ควรกับตำแหน่งขุนนางของท่านได้ไงไม่หรอกครับท่านระวังด้วยเอางี้นะไว้วันหลังเขาจะหาคฤหาสน์หลังโตๆมามอบให้ข้าไม่บังอาจหรอกครับขน้อยคารวะท่านอุปราชจับนางทั้งคือเอ๊ะนางคือลูกสาวข้าเองที่เตียวเสี้ยนครับสะดุดนะครับแม่ดิองอุ่นองอุ่นมีของดีไม่บอกกันบ้างเลยนะฮะดูงามขนาดนี้ให้หาทั่วลกเอียงแล้วก็ฉังอันก็ไม่วันได้เจอดีมากดีจริงๆงามแท้ๆท่านเตียวเซียนไม่ได้พาท่านอุปราชเข้าไปข้างในอีกฮะดีเชิญค่ะท่านเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปช้าก่อนให้ข้าพยุงเจ้าดีกว่านะจ๊ะมาให้ข้าพยุงคนสวยอย่างเจ้านะจ๊ะท่านอุปราชเชิญรุปราชเชิญดื่มมันจะจ้องเดี๋ยวทำไมไปซะล่ะนางไปเปลี่ยนชุดนะครับเดี๋ยวก็มาอีกเปลี่ยนชุดเนี่ยนะเปลี่ยนชุดสิครับโอ้โหเปลี่ยนก็ดียิ่งเปลี่ยนยิ่งดีจริงไหมท่านอุปราชเชิญดื่มเชิญว่าแต่ปีนี้นางอายุเท่าไรแล้วอ๋อ17ปีมาเชิญดื่ม17เหรอใช่วัยกำลังครบเหาะจริงองุ่นดูสิคนสวยขนาดนี้เก็บนางให้อยู่แต่ในบ้านไม่น่าเสียดายหรอกเหรอน่าเสียดายใช่ความหมายของท่านอุปราชคือความหมายของข้าคือคือว่าฮ่องเต้ยังไม่มีคู่ครองใช่ปะนางก็น่าจะเข้าวังไปเป็นสนมให้ฝ่าบาทซะเอ้ยไม่ได้เป็นอันขาดลูกข้าจะไปคู่ควรกับฝ่าบาทได้ยังไงคู่ควรสิคู่ควรบองอุ่นครับถ้าไงก็จะขอเป็นพ่อซื้อให้เตียวเซียนให้นางได้ไปอยู่กับฮ่องเต้เป็นพระสนมเรื่องนี้เอาตามนี้แล้วกัน
งั้นข้าน้อยขอขอบคุณท่านเดี๋ยวๆๆเชิญเดิมเอางี้อีก2วันไม่เอาคืนนี้ดีกว่าเขาจะส่งราชรถมารับเตียวเซียนเข้าวังคืนนี้เลยนะเออแต่เรียนท่านอุปราชฝ่าบาทจะอภิเษกจะจัดพิธีร่วมรัฐได้ยังไงโดยธรรมเนียมต้องมีราชองการมาก่อนตามด้วยหนังสือแต่งตั้งเส้นไหว้ฟ้าดินบรรพชนประกาศให้เหล่าขุนนางและไพร่ฟ้าได้รับรู้จากนั้นก็หาเรื่องงามยามดีจัดพิธีอภิเษกอย่างยิ่งใหญ่ให้เร็วยังไงก็ต้องใช้เวลาเป็นร้อยวันขึ้นไปเฮ้ยพอนี่มันบ้านเมืองกะลียุคหรือเปล่าฮะทำอะไรก็ให้เน้นเรียบง่ายไว้ก่อนแล้วอย่างห้องเต้ทรงรอไม่ได้ด้วยห้องเต้ทรงรอไม่ได้จริงๆนะใช่งั้นเอางี้ดีกว่านะคืนนี้ก็ออกจะเร็วไปนิดนึงก็ใช่งั้นเปลี่ยนใหม่เป็นวันมะรืนดีไหมเขาจะได้ช่วยเตรียมการให้ฮ่องเต้ด้วยนะนะงั้นก็แล้วแต่ท่านเถอะเดี๋ยวท่านจะทำอะไรตาโจ้ทายกติวเซียนให้ข้าแล้วทำไมให้อุปราชอีกล่ะคือท่านแม่ทัพข้ากำลังรอท่านอยู่พอดีฟังข้าพูดก่อนได้ปล่อยข้าเถอะแล้วเชิญเข้าบ้านข้าจะอธิบายให้ฟังเองไปคุยกันที่บ้านดีกว่านะโอ้ยเชิญโอ้ยโอ้เอ้ยใจเย็นก่อนท่านอย่าเพิ่งโมโหคือวันนี้พอเลิกประชุมจู่ๆท่านอุปราชก็มาที่บ้านบอกว่าจะมาดื่มเหล้าชมดอกเหมยหนำซ้ำยังเจาะจงให้เตียวเซียนมาคอยรับใช้แล้วข้าจะกล้าขัดใจได้แล้วใครๆก็รู้ว่าเขามักบ้าในกามเตียวเซียนงามขนาดนั้นถ้าเขาได้เห็นมีแล้วจะไม่น้ำลายหกใช่ท่านพูดถูกต้องท่านอุปราชพอได้เห็นเตียวเซียนเขาก็แทบหลงระเมอทันทีงานยังไม่เลิกก็สั่งข้ามาว่าหญิงงามป่านนี้ไหนเลยจะคู่ควรกับปุถุชนเก็บไว้ในบ้านก็น่าเสียดายน่าจะไปถวายให้ฮ่องเต้เพื่อเป็นพระสนมเอกอะไรนะจะให้นางเป็นสนมเหรอใช่นี่ท่านนางได้เป็นสนมจริงข้าก็ยินดีและเป็นเกียรติยิ่งนักแต่ที่เป็นห่วงก็คือท่านห่วงอะไรกลัวว่านางไม่ทันได้เข้าวังเผลอจะไปอยู่ในอ้อมแขนท่านอุปราชซะก่อนไม่มีทางเด็ดขาดนี่แต่ก็มันมาถึงขั้นนี้แล้วนี่ข้าจะทำยังไงได้ล่ะทุกวันนี้คำสั่งธนุปราชก็เปรียบเหมือนกับราชโอกาสอยู่แล้วจะให้เตียวเซียนเป็นสนมแล้วข้าไปแย่งขุนนางจะกล้าขัดพระบัญชาได้ยังไงเหมือนท่านเป็นลูกน้องของเขาข้าขัดคำสั่งธนุปราชไหมล่ะตอนนี้นายอยู่ไหนข้าอยากพบนางหน่อยท่านแม่ทัพอภัยที่ข้าขอเตือนสักนิดนะตอนนี้เตียวเซียนใกล้จะเป็นพระสนมอยู่แล้วท่านไม่ควรละเมิดกฎปฏิบัติของราชสำนักรู้ไหมข้าขอร้องละพ่อบุญธรรมให้ข้าได้พบเตียวเซียนสักครั้งเถอะครับได้โปรดเถอะนะครับเฮ้ยก็ได้ก็ได้พวกเจ้าก็ไปพบกันอีกครั้งก่อนแล้วกันนะตามใจ
เราสองคนจะทำยังไงดีคะก็ไม่อยากไปเป็นสนมสักนิดขอเพียงได้อยู่กับท่านก็พอไม่ว่าเป็นหรือตายไม่มีวันพรากจากข้าก็ไม่อยากเสียเจ้าไปถ้าไม่มีเจ้าข้าแทบอยู่ไม่ได้ด้วยซ้ำท่านแม่ทัพท่านน่าจะมาเร็วกว่านี้หน่อยมาตั้งแต่เมื่อวานพาตัวก็ไปซะเป็นความผิดของข้าข้ามาช้าไปมาช้าไปเฮ้ยเราจะอยู่ด้วยกันตราบฟ้าดินสลายไม่มีวันร่างจากลูกพ่อรีบพูดตามที่พ่อสอนเร็วเข้าชาตินี้คงไม่อาจปรนิบัติท่านได้อีกได้แต่รอชาติหน้าขอเกิดมาเป็นคู่กับท่านอีกครั้งท่านจงลืมข้าซะเถอะนะคะวิหกต้องกายังบอยบินเป็นคู่ถ้ามีตัวหนึ่งจากไปอีกตัวก็จะยอมอดอาหารจนตายข้าขออยู่กับแม่นางไม่ว่าเป็นหรือตายไม่มีวันเปลี่ยนใจท่านแม่ทัพดีมากดีกว่าที่ข้าสอนหลายเท่านะยอดเรียนท่านแม่ทัพท่านสร้างฟู่ยังไม่ตื่นนอนเชิญท่านมาวันหลังเถอะไม่ข้าจะรออยู่เนี่ยที่งั้นเชิญมารับน้ำชาในห้องโถงก่อนไม่ข้าจะคุกเข่าอยู่นี่ครับเรียนใดท่านแม่ทัพลิโป้มาคุกเข่ารอท่านอยู่สองชั่วยามแล้วคุกเข่าทำไมต้องคุกเข่าคือว่าข้าน้อยไม่ทราบอ่ะเขาไม่พูดด้วยครับไม่บอกให้เข้ามาครับท่านแม่ทัพนายท่านขอเชิญลิโบได้ยินว่าเจ้าคุกเข่าอยู่ข้างนอกมีเรื่องอะไรกันเหรอข้ามีเรื่องนึงอยากให้ท่านพ่อเมตตานะครับว่ามา
พูดได้เลยข้าจะรับปากเจ้าทุกอย่างพ่อบุญธรรมโปรดเห็นแก่ผลงานที่ข้าสร้างมามอบเตียวเซียนให้กับข้าเถอะพระเจ้าเตียวเซียนเหรอพ่อบุญธรรมข้าชอบนางมากและคิดว่าชาตินี้คงขาดนางไม่ได้ครับจะบ้าเหรออะไรคือขาดนางไม่ได้ลูกผู้ชายอกสามศอกจะสิ้นหวังเพราะผู้หญิงคนเดียวได้ยังไงลุกขึ้นพ่อบุญธรรมบอกให้ลุกขึ้นลิโบข้าจะบอกเจ้าตามตรงอย่าว่าแต่แค่ติ๋วเสี่ยคนเดียวเลยให้มีอีกร้อยคนข้าก็ยินดียกให้เจ้าหมดพ่อบุญธรรมท่านรับปากแล้วเหรอครับแต่เสียดายเจ้ามาช้าไปก้าวนึงเมื่อวานนี้ข้าได้ทูลฮ่องเต้ว่าจะส่งนางไปเป็นสนมและขุนนางอื่นก็รับรู้หมดแล้วเจ้าก็รู้แก่ใจดีไม่ใช่เหรอพวกขุนนางนี่แหละตัวดีนักปกติชอบหาว่าเราไม่เคารพเบื้องสูงวันๆไม่แต่ขอจับผิดทีนี้เราส่งเตียวเซียนไปเป็นสนมในหวังประการแรกเราขุนนางพอใจแถมฝ่าบาทยังไม่รับสั่งชมเชยเจ้าว่าจริงไหมล่ะลิโป้ตั้งนี้นะลูกเจ้าไปดูว่าในวังนอกจากเตียวเซียนแล้วสนมนางไงทั้งหลายเจ้าจะเลือกใครก็ได้กี่คนก็ไม่เกี่ยงมากน้อยก็ไม่ว่าเท่าไรเท่ากันดีไหมล่ะแม่ดูหัวน้อยของข้าคิดถึงเจ้าจะขาดดูแล้วมาไปยอดกระบอกอิ่มอย่าปล่อยกันนะเจ้าทำไม
จะไม่ชอบข้าหรือยังไงข้าคือท่านอุปราชบอกจะให้ข้าเป็นพระสนมนี่ค่ะแล้วทำไมพาข้ามาอยู่ที่นี่แทนล่ะที่นี่แหละน่าอยู่กว่าวังหลวงเยอะเลยรู้ไหมเมยอู้คือสวรรค์ส่วนตัวของข้าฮะถึงอย่างนั้นก็เถอะจะถึงยังไงท่านก็ไม่ใช่ฮ่องเต้อยู่ดีเมื่อท่านรับปากข้าแล้วก็ไม่ควรผิดคำพูดนะคะคนสวยจ้ะถ้าไงเขาจะพูดกับเจ้าตรงตรงอ๋อฟังให้ดีนะฮ่องเต้คืออะไรเขาก็คือลูกไก่ที่ข้าเลี้ยงไว้ในกับมือไว้ดูเล่นเหมือนหุ่นเชิดแล้วข้าเป็นใครก็คือสร้างฟู่อะไรคือสร้างฟู่รู้ไหมนั่นก็คือนายของฮ่องเต้อีกทีเป็นบิดาแห่งฟ้าเพราะฉะนั้นเจ้านะถ้าให้ปรนให้บัตรเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมนั้นมีสู้มาอยู่กับข้าซึ่งเป็นพ่อฮ่องเต้ยังดีสักกว่าทำไมก็เจ็บนะคะโธ่แย่จริงเจ็บตรงไหนแล้วจะทูนหัวไม่เป็นไรก็ขอโทษเจ้าแล้วกันนะจ๊ะขอโทษนะจ๊ะฟังได้จ้าคนสวยนับแต่นี้ใจเจ้าอยู่ที่นี่ดีไหมฮะแล้วค่ะใจเจ้าได้เสพสุขอย่างเต็มอิ่มสรรหาของดีในโลกมามอบให้เจ้าคนเดียวถ้าอยู่ว่างๆจะก็ร้องเพลงให้ข้าฟังนะจ๊ะแค่นั้นแหละไม่ทราบว่าท่านอยากฟังเพลงอะไรเหรอคะข้าเพลงอะไรนะที่ร้องว่าขอเพียงมีเจ้าได้อ้อมกอดหวังจะพอรักจนฟ้าสางประโยคที่ถูกใจข้านักถ้าอย่างนั้นข้าก็ไปเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมคะเปลี่ยนชุดก็ดีสิพะเราเข้าถอดไปบ้างก็ได้เออแต่อย่าช้านักนะแล้วข้าจะรอนะจ๊ะเด็กๆค่ะรอนิบัติคุณหนูหน่อยสิเจ้าค่ะคุณหนูไปค่ะว้าโอ้ยดูกอบกู้บ้านเมืองกำจัดคนถอยจำเป็นต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นลูกรักถือว่าพ่อขอร้องโปรดศีรษะเมื่อบ้านเมืองหน่อยเถอะทูลหัวจ๋าเปลี่ยนชุดเสร็จหรือยังจ๊ะข้าร้องไม่ไหวแล้วนะจ๊ะมาแล้วค่ะท่านแม่ทัพทำไมมานั่งอยู่นี่ถ้าจะเข้าประชุมยังไม่ถึงเวลานี่ข้าไม่ได้มาประชุมแต่อยากมาพบเตียวเซียนพบเตียวเซียนแล้วทำไมมาอยู่นี่เพราะที่นี่จะได้อยู่ใกล้นางหน่อยเอ้ยบอกให้รู้ตามตรงนะท่านเตียวเซียนน่ะไม่ได้อยู่ในวังหรอกแล้วนาไปไหนล่ะท่านแม่ทัพท่านจะไม่รู้อีกเหรอเมื่อคืนในช่วงยามหนึ่งเตียวเซียนถูกพาไปเหมยอู้ปรนนิบัติท่านอุปราชแทนซะ
ะไรนะเหมยอู้เหรอใช่ข้าจะเป็นห่วงนะห่วงอะไรบอกข้าสิว่าท่านห่วงอะไรที่ข้าห่วงก็คือถ้าเตียวเซียนถูกพาไปเหมยอู้จริงเห็นดีคงได้ร่วมเรียนเคียงหมอนกับท่านอุปราชแทนแน่ไม่ข้าไม่เชื่ออย่างไรข้าก็ไม่เชื่อพ่อบุญธรรมเป็นคนบอกข้าเองว่าเตียวเซียนจะให้ดังไปถวายฮ่องเต้เพื่อเป็นพระสนมท่านอุปราชไม่เพียงพูดกับท่านคนเดียวแม้จะกับคนอื่นก็พูดทำนองนี้หมดไม่อย่างนั้นเขาจะมีสิทธิ์ไปรับตัวนางออกจากบ้านอย่างเปิดเผยต่อหน้าผู้คนได้นะพูดไปก็ช่างเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่ว่าเมื่อกี้ข้าเจอมหาดเล็กคนหนึ่งเขาบอกข้าว่าเมื่อคืนเขาเป็นคนถือโคมไฟนำทางให้เกี่ยวของเตียวเซียนแทนที่จะเข้าวังกลับตรงไปทางเหมยอู่แท้เดรัจฉานเจ้าเท่าเดรัจฉานตังโตเดิมทีนางน่าจะได้เป็นคู่ของท่านแต่เสียดายท่านอุปราชอ้างชื่อฮ่องเต้แย่งชิงนางไปต่อหน้าต่อตาเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ต่างกับเดรัจฉานจริงๆเกิดใครรู้เรื่องนี้เขาท่านอุปราชคงไม่กระเทือนนะแต่ท่านนี่จะมองหน้าคนอื่นได้เฮ้ยเดี๋ยวท่านแม่ทัพจะไปไหนตื่นแต่เช้าเลยจ้าอ๋อโถเอ้ยมานี่มาหาเขาจับมือหน่อยเลยจ้าเขาจับมือหน่อยงอนอะไรอีกเลยจ้าทูลหัวนอนตอนกลางคืนก็ได้ท่านอุปราชท่านต้องไปประชุมแล้วค่ะหวังพูดเขาประชุมอะไรขนาดข้ายังไม่รีบเจ้าจะห่วงอะไรนะมานอนได้หน่อยเร็วครับมาเขาจะไปล้างหน้าก่อนค่ะโอ้ยงั้นเลยก็ไปแล้วกันล้างหน้าล้างตาเลยนะอยู่ไหนนะทูลหัวว่าข้าเร็วๆหน่อยออกไปสิข้าจากเจ้าไปไม่ได้ที่นี่ไม่เหมาะจะพูดคุยท่านไปก่อนเร็วไม่
ข้าจะพาเจ้าไปด้วยเลโบเลโบจะทำอะไร